เวทีระดมความคิดเห็นเราจะออกจากวิกฤตกัมมันตรังสีปราจีนบุรีกันอย่างไรเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบแจ้งเตือนมีมาตรการรองรับเมื่อเกิดเหตุและเปิดเผยข้อมูลการครอบครองสารเคมีรวมถึงวัตถุประสงค์การนำไปใช้ของโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งสอดคล้องกับนักวิชาการด้านภัยพิบัติบอกว่าภาครัฐควรนำบทเรียนกรณีซีเซียม137ไปสู่การบริหารจัดการวัตถุอันตรายอย่างเป็นระบบหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องทำงานเชิงรุกลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบว่าโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่สถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์ได้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการโรงงานที่เกิดเหตุ2ข้อหาตามความผิดพรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติพ.ศ. 2559กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานียื่นฟ้องต่อศาลปกครองอุดรธานีขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประธานบัตรเหมืองแร่โพแทสของบริษัท APPC โดยทางกลุ่มขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนประธานบัตรเหมืองแร่โพแทสทั้ง4แปลงขอให้ศาลเพิกถอนรายงาน EIA โดยอ้างว่าบริษัทใช้ข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขณะที่แกนนำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีระบุว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นยังไม่มีพรรคการเมืองใดนำประเด็นเหมืองแร่โพแทสมาหาเสียงหากมีพรรคใดหาเสียงเรื่องนี้ยืนยันจะรณรงค์ไม่ให้เลือกพรรคดังกล่าวและหลังการเลือกตั้งเตรียมเคลื่อนไหวกดดันนักการเมืองเพื่อให้ยกเลิกโครงการเหมืองแร่โพแทสอุดรธานีด้วยนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุถึงสถานการณ์หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 บริเวณภาคเหนือของไทยที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพหลายพื้นที่ซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศรวม 1,730,976 คนสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 228,870 คนกลุ่มโรคที่พบสูงสุดได้แก่กลุ่มโรคในระบบทางเดินหายใจกลุ่มโรคระบบผิวหนังอักเสบและกลุ่มโรคตาอักเสบทั้งนี้ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษลดระยะเวลาหรืองดการออกนอกอาคารโดยไม่จำเป็นหากต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นงดออกกำลังกายกลางแจ้งโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจให้อยู่ในบ้านปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดมันสังเกตอาการเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวหากมีอาการรุนแรงเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกให้รีบไปพบแพทย์ทันที